แต่จริงๆไม่น่าเชื่อนะครับผมเองกลับกลายเป็นคนที่ซื้อรถเป็นคนแรกในรุ่นทั้งหมดเลยนะครับแล้วเป็นคนที่ตั้งตัวได้ก่อนเพื่อนๆทุกคนนะครับขั้นถัดไปครับก็เป็นในส่วนของนี่ครับเป็นรถยนต์คันแรกในชีวิตผมเชื่อว่าเนี่ยคือสิ่งที่พื้นๆที่คนทำกิฟต์วอลีนทุกคนได้อยู่แล้วนะครับฉันเข้ามาในกิฟต์วอลีนท่านเชื่อไหมครับได้ทุกอย่างจริงๆสมมติเข้ามาปุ๊บอยากได้เงินได้ไหมครับได้บ้านได้ไหมครับได้รถได้ไหมครับหมดหนี้หมดไหมครับได้ภรรยาได้ไหมครับทำไมตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนะครับท่านเชื่อผมเถอะนะหลายคนโสดก็มาหาเอาในนี้จริงๆเจอจริงๆผมคอนเฟิร์มนะครับจริงๆนะอ้าวนะครับนี่คือรถยนต์คันแรกในชีวิตนะครับก็ถัดมาก็เป็นคันนี้นะครับสิ่งต่างๆที่ได้เนี่ยมันก็ไปตามแผนการตลาดครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยครับมันเป็นเรื่องที่คนคนหนึ่งควรจะได้ในการทำธุรกิจเครือข่ายของกิฟต์วอลีนครับก็ได้กันทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของครับคันนี้แล้วก็2คันนะครับถัดมาก็เป็น2คันนี้นะครับ2คันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นรางวัลต่างๆนะครับเซลคอนเทสเซลคอนเทสผมก็ลงนะครับครั้งนั้นจำได้เป็นเซลคอนเทสครั้งที่3นะครับแชร์นิดนึงนะครับเพราะนี่อยู่ในช่วงเซลคอนเทสนะครับผมเองลงเซลคอนเทสตั้งแต่ครั้งที่1ครับครั้งที่1ผมเองเป็นคนที่ไม่เก่งเรื่องผลิตภัณฑ์เลยแต่ทันทีที่บริษัทจัดเรื่องเซลคอนเทสเอาวะลองดูนะครับปรากฏว่าครั้งแรกไปทำเนี่ยคะแนนเรทต่ำมากเลยนะครับเรทเนี่ยต่ำกว่า40อีกในครั้งแรกนะผมจำได้พี่ชัชวัฒน์เป็นแชมป์ตอนนั้นพอไปดูเขาแข่งโออยากมากนะครับครั้งที่2ลงใหม่ครั้งที่2ลงใหม่มุ่งมั่นกว่าเดิมอ่านหนังสือครับครั้งที่2ไม่ผ่านข้อเขียนจริงครับครั้งแรกไม่ผ่านข้อเขียนครั้งที่2ไม่ผ่านข้อเขียนนะครับครั้งที่3เอาใหม่ครับคราวนี้เอาใหม่แต่เวลามีคนมาถามผมนะว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างผมจะตอบเต็มที่นะบอกกูทำไม่ได้พี่นะคือผมจะไม่โกหกตัวเองเลยนะว่าเอ้ยทำไมมันต้องเป็นแบบไหนบอกทำไม่ได้พี่สุดๆผมแล้วเนี่ยได้เท่านี้สุดๆผมแล้วนะครับครั้งที่3เอาใหม่ครับไม่น่าเชื่อครับครั้งนี้ความพยายามมีจริงครับครั้งนี้ผมเป็นแชมป์กรุงเทพมหานครแล้วก็รองชนะเป็นรองชนะเลิศอันดับ2นะครับในระดับประเทศในเซลคอนเทสครั้งที่3นะครับแล้วก็รางวัลนักธุรกิจยอดเยี่ยมเยอะแยะมากมายนี่เป็นภาพนะครับก็ไปกับพี่บอลนะครับพี่บอลนี่ก็เป็นอีกท่านนึงที่เราคิดว่าคงจะแก่ไปพร้อมกันเลยนะในกิฟต์วอลีนนะครับเราก็โตไปด้วยกันอยู่ในสังคมกิฟต์วอลีนเหมือนกันนะครับก็สิ่งหนึ่งที่ได้จากธุรกิจนี้ครับไม่ว่าจากการที่เราตั้งเป้าหมายแล้วก็คือในเรื่องของอิสระด้านเวลาจริงๆผมว่าจุดนี้เป็นเสน่ห์ของธุรกิจเครือข่ายเป็นสิ่งที่ธุรกิจอื่นให้ไม่ได้แม้ว่าวันนี้นะครับเรายังทำงานในธุรกิจอื่นมีรายได้มากมายท่านเคยเห็นเจ้าสัวบางคนว่างไปเที่ยวไหมครับไม่มีแต่ในธุรกิจนี้แปลกมากนะครับมันมีระยะพักที่ทำให้เราสามารถนั่งทบทวนและใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการผมเองเนี่ยเวลาไปขยายงานต่างจังหวัดเพื่อนผมนะเห็นผมโพสต์ภาพลง Facebook เองมึงทำอาชีพอะไรวะบางคนไม่รู้นะครับไปกาญจนบุรีก็ถ่ายกับสุสานทหารคือไปขยายงานนะครับเราเองก็ถ่ายใช่มั้ยไปโคราชเราก็ถ่ายกับคุณย่าโมนะครับไปหลายๆที่เราก็ถ่ายรูปลงก็บอกทำอาชีพอะไรเที่ยวตลอดเพราะว่าบางคนที่ไม่ได้อยู่ในสังคมของเราครับเขาจะพบสุสานทหารได้ในวันสงกรานต์เท่านั้นเขาจะพบในส่วนของคุณย่าโมได้ในวันปีใหม่เท่านั้นปีนึงพบได้2ครั้งแต่ผมพบได้ตลอดเท่าที่ใจเราอยากไปเนี่ยครับคืออิสรภาพของธุรกิจนี้คือเสน่ห์ของธุรกิจเครือข่ายจริงๆนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสครับไปกับกิฟต์วอลีนนะครับนะไปกับไปท่องเที่ยวนะครับสิงคโปร์นะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับเรียกว่าเจอนะครับคู่ชีวิตของผมเองนะครับเป็นผู้บริหารระดับพาราไดซ์นะครับอยู่ที่โคราชคุณณภัทรนะครับทำไมเงียบกันหมดเลยครับเขินครับนะครับมีโอกาสไปเที่ยวนะครับญี่ปุ่นนะครับก็ไปกับคุณแม่นะครับไปดูไบก็ไปมามากมายไปกับดาวไลน์ครับคุณไตรลักษณ์รัตนวิจิตรนะครับผู้บริหารพาราไดซ์นะครับว่าที่เอ็กซ์คลูซีฟแล้วนะครับก็เยอะแยะครับที่เราไปนะครับฉะนั้นความสำเร็จในธุรกิจนี้ครับไม่ใช่ระยะเวลาหลายต่อหลายครั้งเองมีธุรกิจอื่นชอบมาบอกเราว่าทำ4เดือนประสบความสำเร็จทำ5เดือนประสบความสำเร็จผมถามว่าเอางี้พี่เคยเห็นคนทำธุรกิจ10ปีมั้ย10ปีแล้วยังทำอยู่อ่ะเคยเห็นไหมไปดูเลยในกิฟต์วอลีนเพียบ10ปี15ปียังทำอยู่เยอะแยะมากมายในบริษัทพี่มีคนที่รับได้ 5,000 10ปีไหมมีคนที่รับได้ 20,000 10ปีไหมพี่มีคนที่รับได้หลักแสน10ปีมีป่ะไม่มีแต่ธุรกิจกิฟต์วอลีนเพียบเลยครับเนี่ยครับสุดยอดไหมครับขอเสียงปรบมือดังให้กิฟต์วอลีนด้วยนะครับฉะนั้นเวลาที่มีคนมาพูดกับผมแบบนี้ผมจะบอกว่าความสำเร็จในธุรกิจนี้ไม่ใช่ระยะเวลาแต่เป็นเป้าหมายต่างหากขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเขาเอายังไงนะครับผมเองได้มีโอกาสจัด OVP แบบนี้ครับเชิญทีมงานมานะครับมาพูดแล้วปรากฏว่าโอ้เขาตื่นเต้นมากๆเลยนะครับบอกว่าเป็นไงตื่นเต้นไหมป้าโอ้ตื่นเต้นเป็นไงมากโอ้ป้าจะขึ้นโกป้าจะขึ้นโกตื่นเต้นไหมครับอัพไลน์เนาะทีมงานบอกจะขึ้นโกอ้าวแล้วป้าจะขึ้นโกเมื่อไหร่ป้าจะขึ้นโกชาตินี้แน่นอน
เป็นไงเห็นไหมมันต้องมีระยะเวลากำกับสักหน่อยนะนะครับฉะนั้นครับเป้าหมายที่ถูกต้องเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีเป้าหมายระยะยาวเป้าหมายระยะกลางเป้าหมายระยะสั้นอันนี้เป็นหลักทั่วไปที่ทุกท่านเนี่ยอัปลายท่านก็สอนอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับตัวผมเองผมก็วางแบบนี้นะครับเป้าหมายระยะยาวระยะกลางระยะสั้นฉะนั้นเป้าหมายระยะยาวเนี่ยก็คือวิถีชีวิตสูงสุดเท่าที่เราอยากจะไปถึงผมเชื่อว่าวันนี้หลายท่านอยากไปถึงแน่นอนคือไดมอนด์แกรนด์พาไรส์ถูกไหมครับผมเองก็อยากไปถึงเพราะเป็นชีวิตที่น่าอิจฉานะครับจริงไหมครับมีสาระทางการเงินอย่างชัดเจนนะครับมีทางเลือกในชีวิตมากมายท่านลองนึกภาพครับถ้าวันนี้เรามีรายได้หมื่นหนึ่งกับรายได้หนึ่งล้านเนี่ยท่านว่าลูกเราเลือกได้กี่โรงเรียนคนมีได้หมื่นหนึ่งลูกจะเรียนโรงเรียนไหนครับคนมีได้หนึ่งล้านลูกเรียนโรงเรียนไหนครับถ้าวันนี้เรามีได้หมื่นหนึ่งครับกับรายได้หนึ่งล้านครับเวลาแม่เราไม่สบายเอาเข้าโรงพยาบาลไหนครับฉะนั้นวันนี้การประสบความสำเร็จในธุรกิจกิฟต์ลีนครับมันคือการซื้อวิถีชีวิตใหม่นะครับมันไม่ใช่แค่ทำเล่นๆไม่ใช่ของเล่นนะมันคือการซื้อวิถีชีวิตใหม่ของใครครับของเราและวงตระกูลเราด้วยนะครับอ่ะเป้าหมายระยะยาวครับวิถีชีวิตสูงสุดเท่าที่เราอยากจะไปถึงทีนี้เป้าหมายระยะกลางล่ะอ้าวความสำเร็จระดับกลางในระยะพักก่อนไปสู่จุดสูงสุดนะครับผมเองก็มาพักตรง Exclusive นะครับแต่ก็ไม่นานแล้วแหละนะครับเราต้อง Moving Up นะครับฉะนั้นแต่ถามว่าถ้าเราพักแบบนี้ครับสมมุตินะครับอยู่ใน Exclusive แล้วได้แสนกว่าบาทนะครับทำงานสบายๆท่านพอดีมั้ยแล้วถ้าวันนี้เราเป็นผู้จัดการโรงงานครับบอกเจ้าของโรงงานผมขอทำงานสบายๆนะทำงาน3วันหยุด4วันได้ไหมสบายๆแต่ขอเป็นผู้จัดการเหมือนเดิมเจ้าของโรงงานจะตอบว่าลาออกเลยใช่ไหมท่านก็รู้คำตอบอยู่นะครับฉันเอาข้อจริงแล้วในธุรกิจนี้มีระยะพักแน่นอนครับฉันเป้าหมายระยะสั้นคืออะไรคือกิจกรรมรายวันรายสัปดาห์รายเดือนหมายความว่าแต่ละวันเราทำอะไรผมเชื่อว่าสิ่งที่ยากในธุรกิจนี้ไม่ใช่เนื้องานครับถ้าวันนี้กิฟต์ลีนโทรบอกท่านว่าวันนี้แปดโมงนะไปสปอนเซอร์คนตรงนี้7โมงนะอ่ะ9โมงนะไปพูดแผนตรงนี้10โมงไปขายเครื่องน้ำตรงนี้เดี๋ยวบ่ายนะจัด OP ตรงนี้ท่านว่าถ้ากิฟต์ลีนโทรบอกเราแบบนี้ทุกวันนะครับท่านว่าโตไหมครับแต่จริงๆแล้วท่านเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่ยากไม่ใช่เนื้องานแต่สิ่งที่ยากคือการหางานมาทำคือตื่นเช้าขึ้นมาไม่รู้จะไปไหนครับคิดไม่ออกรู้ไหมครับงงคือผมก็เคยเป็นไงที่ผมแชร์ผมเคยเป็นไงประสบความอยากมากฟังอินทาสุดยอดผู้นำแชร์เยี่ยมจริงๆไม่รู้จะไปไหนตอนเช้าคิดไม่ออกเหมือนกันนะครับฉะนั้นวันนี้เขาก็บอกว่าแผนงานสำคัญนะครับรายสัปดาห์รายเดือนนะครับอ่ะทีนี้เวลาคิดเขาบอกว่าคิดยาวไปกลางไปสั้นแต่เวลาทำมันทำสวนครับทำจากสั้นไปกลางไปยาวหมายความว่าไงหมายความว่าตอนคิดใหญ่ๆนะครับแต่เวลาทำครับทำสั้นๆนะครับทำจากตรงนี้ครับทำไปทุกวันผมเชื่อว่าวันนี้นะครับผู้นำที่ประสบความสำเร็จท่านไม่ต้องไปถามเคล็ดลับว่าเขาทำแบบไหนเขาทำแบบท่านแต่ความถี่มันถี่กว่าเขาพูดแผนแบบเดียวกับเราไหมแผนแบบเดียวกับเราไหมครับบริษัทเดียวกันไหมมอนสตาร์ไหมครับซินเวอร์ไหมโกไหมครับพูดเหมือนเราไหมครับเหมือนเราเป๊ะเลยแต่เขาจะถี่กว่าเราครับอาจจะเราอาจจะพูดแค่อาจจะพูดแค่วันละครั้งเขาอาจจะพูดวันหนึ่งสิบครั้งก็ได้ฉะนั้นเนี่ยครับความสำเร็จที่ถี่ความถี่ก็ส่งผลถึงความสำเร็จแน่นอนฉะนั้นก่อนจบนี้ครับฝากท่านคือว่าถ้าวันนี้อยากประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้เขาบอกต้องมีสี่เรื่องหนึ่งมีความเชื่อมีความฝันผมเชื่อว่าหลายท่านมีเราเชื่อว่าเราประสบความสำเร็จได้แน่นะครับแต่ประการที่สองเขาบอกว่ามีความเชื่อความฝันอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีความรู้ด้วยมันต้องรู้ด้วยว่าธุรกิจเนี่ยมีอะไรนะครับและวันนี้ครับมีความเชื่อความฝันความรู้อย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ครับมันต้องมีความคิดที่ถูกต้องท่านเชื่อไหมครับคนเก่งๆหลายคนหลุดจากธุรกิจนี้เพราะคิดไม่ถูกต้องอ่ะถ้าวันนี้เราคิดกับอัพเรายังไงนะครับอัพไลน์เราแบบไหนนะครับดาวไลน์ชีวิตเราแบบนั้นเลยนะครับเวลาผมเจออัปไลน์ผมนะคนที่มาแนะนำผมซึ่งตัวท่านเองเนี่ยจริงๆอยู่ในจูปิเตอร์นะครับรายได้น้อยกว่าผมเนี่ย10เท่าแต่เวลาเจอผมรู้สึกดีใจมากผมบอกว่าพี่จะไปที่ไหนมาผมไปช่วยไปตรงไหนมาเดี๋ยวผมไปช่วยพี่อย่าลืมรับค่าคอมนะเดือนเนี้ยได้เยอะเลยพี่อย่าลืมนะตรงนี้ดาวไลน์โทรบอกอัปไลน์ครับเพราะอะไรครับผมไม่ได้มองเป็นอย่างอื่นเลยผมมองว่าเขาคือผู้มีพระคุณถ้าวันนี้นะครับเขาไม่ตื้อผมอีกสักนิดนะผมไม่มีทางเข้าสู่ธุรกิจได้เลยขอเสียงให้กับคุณเดชาและคุณลัคนาพรหมบุตรด้วยนะครับนะครับข้อสุดท้ายครับเขาบอกว่ามีความเชื่อความฝันความรู้ความคิดแล้วขาดข้อนี้ก็ไม่ได้ครับบรรยากาศฉะนั้นบรรยากาศเป็นเรื่องสำคัญท่านลองนึกภาพครับวันนี้ท่านไปสปอนเซอร์ทีมงานนะตัวนั่งพูดแผนมันมากนะครับเวลาพูดแผนอยู่ในห้องประชุมมันใช่ไหมครับแต่เวลาไปพูดตัวครับขอเสียงปรบมือดังนั่งคุยอยู่2คนท่านว่าเขาจะตบไหมครับเขาไม่ตบหรอกครับเพราะมันไม่ได้บรรยากาศใช่ไหมเวลาเราไปงานศพครับเราเห็นเสียงสวดศพเสียงอะไรต่างเศร้าไหมครับเศร้า
บางทีเป็นญาติเราใช่ไหมเราก็รู้สึกเศร้าแต่บางทีเดินนะครับร้อยเมตรเจอเทคครับตึ้ง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 ไปไงครับให้ความเศร้าเมื่อกี้หายไปเลยเนี่ยครับคือเรื่องของบรรยากาศบรรยากาศมันทำให้คนเกิดแอคชั่นเกิดแรงบันดาลใจผมเชื่อเหลือเกินว่าวันที่ผมเข้าสู่ธุรกิจนี้นะไม่ได้เรื่องอื่นเลยผมได้อย่างเดียวคือเรื่องของบรรยากาศเพราะเรื่องที่พูดมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความเชื่อความฝันความรู้ความคิดทั้งหมดถูกสร้างโดยบรรยากาศครับแล้วบรรยากาศหาที่ไหนครับที่นี่ครับต้องไปไหนไกลครับที่นี่ครับอินทาแห่งนี้แหละนะครับฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณผู้ที่เปิดโอกาสให้กับผมนะครับและให้กับคนกิฟต์รีนทั่วประเทศเลยครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณหมอต้อยครับแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์นะครับวันนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะเป็นดาวไลน์แต่วันนึงเนี่ยท่านต้องขึ้นมาเป็นผู้นำอยู่แล้วฉะนั้นเวลาที่เราเป็นผู้นำแล้วเรารู้สึกสบายเหมือนกับเวลาวันนี้ท่านอยู่ในครอบครัวท่านรู้สึกสบายแสดงว่าคนในครอบครัวมีคนลำบากหนึ่งคนถ้าวันนี้ลูกๆใครมีพ่อแม่อยู่ถ้าวันนี้เรารู้สึกสบายแสดงว่าพ่อแม่เราลำบากอยู่ใช่ไหมครับมันต้องมีคนหนึ่งคนละที่ลำบากแน่ๆในครอบครัวของเรานะครับเพื่อให้เราได้สบายฉะนั้นเหมือนกันครับผมไปอ่านนิทานเรื่องนึงครับเขาบอกว่านกอะครับเวลามันจะบินข้ามทวีปครับนกพันหนึ่งมันจะต้องบินเป็นสามเหลี่ยมคือทำไมมันต้องบินเป็นสามเหลี่ยมเพราะถ้ามันบินเป็นหน้ากระดานแบบนี้ครับมันจะต้านลมไม่ไหวมันต้องบินเป็นสามเหลี่ยมเพื่อให้ลมเนี่ยยกนกตัวหลังๆเนี่ยให้ลอยขึ้นแต่มันจะต้องมีนกที่เสียสละ1ตัวบินอยู่ตรงข้างหน้าและจะต้องหนักที่สุดโหดที่สุดเพราะเจอแรงกดดันมากที่สุดฉันวันนี้เนี่ยครับผมเชื่อว่าคุณหมอเองเนี่ยทนแรงกดดันทุกอย่างแทนพวกเราเพื่อให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในกิฟต์ลินใช่มั้ยครับปรบมือดังให้ท่านอีกครั้งนึงนะครับแล้วหน้าที่ของเราในการที่บินอยู่แถวหลังทํายังไงครับหน้าที่ของเราในการที่บินอยู่แถวหลังก็คือการให้กําลังใจคนที่อยู่ข้างหน้าผมเชื่อว่าวันนี้นะครับสิ่งนึงที่ของผู้ของอัพไลน์ของเราเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรจากเราต้องการอย่างหนึ่งคือเรื่องของกำลังใจนะครับให้เถอะครับแล้วถ้าวันนี้เราให้กับอัพไลน์สิ่งหนึ่งที่ได้กลับมามันมากมหาศาลหลายเท่านะครับแล้วผมเชื่อว่าท่านประสบความสำเร็จได้แน่นอนครับสวัสดีครับและวันนี้อีกก็ต้องขอขอบคุณนักธุรกิจกิฟต์รีนทุกท่านที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดีๆที่โรงแรมอินทราแห่งนี้และที่สำคัญอย่าลืมเป้าหมายของตนเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ